เมนูแซ่บๆจากน้องวาลินค่ะมื้อนี้ผัดหอยค่ะผัดหอยกับกาดน้องนี่ก็หอยสดนกหอยสดโดจ้ะน้องวาลินไปสอนหอยมาค่ะสอนหอยกับพี่พร้อมเป็นน้ำหอยนะคะหอยสดนกกับพี่พร้อมอยู่ให้เต้ามาวะจ้านี่น้องวินผัดใส่กะเพราธรรมดาใช่ไหมบ้างใช่ใส่กะเพราธรรมดาค่ะใส่กะเพราเนาะผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราหอยสุกนกบางคนก็มักหัวละพาสอ่ะผัดแล้วนะผัดแล้วจะมาอุ่นใส่กันนี่ผัดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดของสมนกซ้ำกระมังหนึ่งเลยค่ะค่ะหมอวาลินค่ะเมนูวาลินค่ะเมนูแซ่บกำลังแตกออกแล้วล่ะเลิศเนาะมันถือความหอมแป๊บเดียวได้บ่อยากไอเพื่อนเลือกเตรียมกับพ่อแล้วป่ะเตรียมแล้วป่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเกียร์หัวนี่บ่แห้งบ่วะกระหม่อมปิดไว้เห็นแล้วอีกก็นะจ้าได้กระหม่อมมันปิดไว้ซะนะมันไม่สุกหอยเริ่มสุกแล้วค่ะเปลือกกาบมันแตกออกจากกันแล้วปรุงแล้วค่ะปรุงเลยค่ะปรุงเลยอันนี้ของชอบค่ะขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้เห็นไหมสักน้อยนี่ได้น้ำตาลค่ะคนกินหวานค่ะก็ปรุงตามใจชอบน้องวาลินเนาะก็แล้วแต่ผู้มักผู้บ่มักเด้อค่ะนี่ก็เป็นสูตรของน้องวาลินเองน้องวาลินสิปรุงกินก็ให้ซอยอีสานบ้านทุ่งนี่แหละค่ะพากันกินอันนี้ผู้ซอยจากน้อยเนาะค่ะค่ะถ้าบ่มีหลายก็บ่แซ่บเนาะจ้าอ่านิดน้อยค่ะแซ่บๆวาลินแม่มันแตกออกเพราะว่าใบกะเพราค่ะตบท้ายผัดเลือกกะเพราไม่ซ้ำหอยสับนกผัดกะเพราตะดีว่าหอยนี่มันไต่ขึ้นน้ำหน้าเนาะก็คือเราฟังหอยสับนกกระทะปักใหญ่เลยนะคนจนจิบว่าได้แล้วนะใช่ใช่ไงแหละตะหลิวก็มีค่ะหอกว่าได้ไส้ตะครูต้นข้างล่างเสร็จแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วชิมวาลินชิมค่ะให้น้องวาลินชิมก่อนแซ่บอ่ะรบกวนชิมน้ำนะค่ะมาค่ะโอเคเลยแซ่บค่ะแซ่บแซ่บแซ่บค่ะแซ่บหอมค่ะหอมมันก็มาชิมมักได้หัวละพาแล้วค่ะผัดโหระพาเนาะผัดเป็นพริกแกงก็ได้เนาะจ้าผัดพริกแกงใช่ไหมอันนี้ผัดกะเพราง่ายๆค่ะโอเคป่ะโอเคแล้วค่ะใส่ซ้ำหน่อยค่ะเดี๋ยววะโอเคน้ำออกก่อนวะตักยังไงปิดแก๊สก่อนไหมปิดแก๊สก่อนค่ะจ้าเพื่อนระบายใหญ่สุกระบะว่าสุกกระทึกผัดหอยอับยกไปเลยแหละ
เตรียมก่อนโอเคเทเลยค่ะจ้วเดี๋ยวน้ำร้อนกระดินค่ะค่ะที่นี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดหอยผัดกะเพราหอยสุกนกโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยข้าวหนึ่งอีกนะป่าสิบเบ็ดแล้วค่ะน้ำมาหนึ่งหอมตะไคร้หอมเครื่องเทศใบมะกรูดผักนี่เป็นหนึ่งไปพี่พ้อมผักยังไม่ได้สุกบนใดแม่นแต่ว่าป่าสุกแล้วพี่พ้อมเอาสั้นนั้นไปเลยนะเอาฟ้าหมอกดีกว่าจ้าเอาผักไม่ล้างมาจากป่าสุกแล้วค่ะป่าสุกแล้วหอมชื้นเลยหอมเลยค่ะหอมค่ะหนึ่งปลาค่ะพี่พากันไปสิบอยู่สั่งนะไอ้จักมาหนึ่งปลาสนุกน้องมาเล่นเสียอย่างสู้กินอีกค่ะเนี่ยก้อยเห็ดหูหนูค่ะก้อยเห็ดระย่างย้ายหนึ่งแปดเกียงก้อยอุ้ยล่างทำความสะอาดก็แล้วค่อยเทมาก้อยเนาะต้มก่อนค่ะแต่ล่างแล้วก็มาต้มค่ะลวกมันสุกก่อนจ้าต้มมันสุกกัดเครื่องกับบุ้มี่อย่างไรค่ะกัดคือลาบทั่วไปแล้วค่ะข้าวคั่วหัวหอมธรรมดาค่ะพริกป่นจ้าหมักน้ำชูรสน้ำปลาธรรมดาแล้วค่ะอีกแนวกินแซ่บๆค่ะจากน้องวาลินก้อยเห็ดหูหนูเนี่ยก๊อบดีจ้ะเกี่ยวผิดดิบป่ะมันอันเจ้าผิดดิบรสเจ้าน้ำดาใส่แม่ไหนนิดนึงเจ้ที่บ้านแค่ยังกินข้าวพ่อแม่หนึ่งตาจ้าว่าเจนเห็ดเจนเห็ดที่บ้านติค่าแจงเห็ดที่สันคานตาคอยแม่มาชอบคุณป้อมเพราะเขางามงามแล้วนี่เปลี่ยนใส่ไข่ทั้งปานหักมากส้มตำจริงไม่ดีเด้อแซ่บอยู่ชิมกินมาคุณแม่กินข้าวเอิ่มไหมแล้วแม่นั่งกับชิ้นแซ่บใช่ไหมพี่อยากแซ่บปะแซ่บค่ะแบบแซ่บโอ้พี่พร้อมถึงปลาบ่เอาปลาไปให้แล้วใส่กับแก้วกินผักได้ไหมกินโย่นั่งจะไงกินผักจะได้แข็งแรงแข็งจังมันเถอะนั่งอ่ะมาเปลี่ยนหลอกเนาะใส่หันละเผ็ดเตี้ยไงเผ็ดตามจุ่มมากินกะเพราเกลี้ยงนั่นปลาดุกไข่พร้อมมีบักไข่มีหอมมีนั่นนะเมื่อไหร่หนาวตัวผู้จริงมาจับเพาะ